ดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องสลีน่าหนูนาค่ะมาทานส้มตำกันค่ะวันนี้อาหารหลักอาหารโปรดนี่เป็นเขาเรียกว่าส้มพรีนค่ะส้มพรีนขอลงมือทานก่อนนะคะบอกแค่ไม่รอค่ะขอมากใจใจได้บ่ค่ะสดนี่ค่ะโอ้ยอยากสดน้ำลองสดน้ำอันนี้ก็อร่อยมันต้องตะเกียบค่ะเอาว่าตะเกียบนี่เอาไม่ได้ค่ะมันจริงมันจะไหลหลุดลงอันนี้จะไม่ได้มันจะต้องใช้ซ่อมกันจอมอันนี้ซ่อนเก็บมาฝากค่ะเมื่อเช้ามีแกงหน่อไม้มาให้ด้วยอร่อยค่ะว่าละนาเดียต้องงกหัวเลยค่ะยินเสียงแม่เคี้ยวชอบกินยอดดอกแคร์ค่ะ
ว่ายอดดอกแชร์กับส้มตำเข้ากันนะอร่อยค่ะลองดูนะคะยอดดอกแครงส้มตำเข้ากันอร่อยมากปลูกดอกแครไว้ที่หน้าบ้าน11ต้นค่ะมีคนถามว่าไม่กลัวคนรักเหรอหนูรู้สึกว่าเพื่อนเอาไปถ้าเพื่อนเอาไปกินอ่ะมันก็เหมือนเราได้ต่อชีวิตเพื่อนหนึ่งมื้อค่ะThank you.
ทานไม่ใช่ในอ่างนะคะซื้อมากำละ5บาทได้เยอะกำละ5บาทแล้วในอ้วนค่ะร้านใหญ่ว่ามาเฮ็ดปวกค่ะมาแซ่บเส้นของมันผัดใส่น้ำมันงาค่ะยังใส่น้ำมันงาแล้วก็ใส่น้ำมันหอยนิดนึงค่ะอร่อยมากเวลาทานน้ำมันงาแล้วรู้สึกนึกถึงอาหารเกาหลีอาหารเกาหลีเพื่อนชอบใส่น้ำมันงาเป็นเอกลักษณ์เลยค่ะหนูชอบอร่อยตอนเนี้ยกำลังฝึกผัดเส้นอยู่ผัดเส้นเหมือนที่เกาหลีเขาผัดอ่ะหนูอยากลองหนูอยากกินก่อนติดกินอาหารเกาหลีมากค่ะวันนี้โชคดีได้ถ่ายสวย
แล้วค่ะส่วนใหญ่มักจะไม่เผ็ดตอนแรกค่ะโซยแกงหน่อไม้ไม่ใช่หายเผ็ดนะอาจจะร้อนไปเร็วหรือเปล่าคะฝีมือป้าง่ายเลยอร่อยค่ะอร่อยมากค่ะขอบคุณสำหรับมื้อนี้ขอบคุณมิ้งแท้นะคะที่กดไลค์กดแชร์กดติดตามค่ะพอกันไหมคลิปหน้าเด้อค่ะบ๊ายบายทั้งเผ็ดทั้งแซ่บOkay.